ิโรธแนะให้รอมวสทมานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูวิโรธแนะให้รอมวสทมานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวประกาศให้รู้ทั่วไม่มีอาวุธเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูสาวสาหัสลั่นต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรวันที่21มกราคม2567จากเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญคนร้ายอุกอาจบุกเข้าไปทำร้ายครูผู้หญิงที่อยู่เวรในโรงเรียนจนบาดเจ็บสาหัสภายในโรงเรียนบ้านโป่งเปลือหมู่4ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชัดก่อนมีคนช่วยเหลือเหยื่อออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์จนมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์เพราะเป็นอันตรายที่ครูต้องรับความเสี่ยงจากการอยู่เวรเพียงลำพังและอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ครูควรจะทำด้านผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพบประวัติเคยติดยาเสพติดเข้ามารับจ้างตัดต้นไม้ในโรงเรียนให้การอ้างว่าครูสาวเข้ามาทำร้ายก่อนจึงบันดาลโทสะหนุ่มโหดมอบตัวแล้วบุกทำร้ายครูสาวอยู่เวรคนเดียวในโรงเรียนเปิดปากสารภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์ชาวเน็ตร้องคืนความปลอดภัยให้ครูนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าการที่โรงแรมมีครูนอนเวรเพียงหนึ่งคนไม่ได้เป็นประโยชน์เลยหนำซ้ำยังเป็นโทษเพราะคนร้ายสามารถวางแผนเข้ามาปล้นทรัพย์ได้ง่ายมากต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรและติดตั้งกล้องCCTVเชื่อมกับโรงพักแทนวิธีแก้ก็ง่ายมากทำได้ทันทีแค่แก้ไขเพียงการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่6กรกฎาคม42เท่านั้นจากนั้นได้โพสต์อีกว่าลองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานอนเวรที่โรงเรียนดูสิครับแล้วประกาศให้รู้กันทั่วว่าคืนนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนเฝ้าโรงเรียนแค่คนเดียวนะอาวุธก็ไม่มีมีแค่ตำบลกับจอรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนผวาทั้งคืนกกต.ปัดชำแหละเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตรงปกชี้ทำนโยบายหาเสียงไว้ไม่ครบเป็นทุกรัฐบาลเลขากกต.ปัดชำแหละแหล่งที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตรงปกหลังรายงานปปช.หลุดระบุมีอำนาจแค่พิจารณาข้อกฎหมายชี้ทำนโยบายหาเสียงไว้ไม่ครบเป็นทุกรัฐบาลวันที่20มกราคม66ที่ห้องประชุมออดิทอเรียมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปโดยการออกพระราชบัญญัติครบ.กู้เงิน500 ล้านบาทว่าภูมิธรรมฟาดกลับโหนคมช.นักทำนายทั่วไปย้ำรัฐบาลนี้ตัวจริงของจริงกกต.แจ้งตรวจสอบเงินบริจาคภูมิใจไทยไม่เสร็จชี้3 เหตุยุบพรรคตนทราบเพียงแต่ในข่าวซึ่งกกต.ต้องทำไปตามกฎหมายซึ่งก่อนการหาเสียงโครงการลักษณะนี้มีกว่า756โครงการงบประมาณรวม70 ล้านบาทซึ่งขณะนั้นดูเพียงว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อาทิสัญญาว่าจะให้หรือเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่โดยจะพิจารณาว่าใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะทำหรือไม่รวมไปถึงอยู่ในวิสัยที่จะทำหรือไม่แต่ไม่ได้พิจารณาว่าดีไม่ดีเพราะเป็นเรื่องของประชาชนพักให้ข้อมูลกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วกกต.จะพิจารณาเพียงข้อกฎหมายทั้งนี้เมื่อผ่านการเลือกตั้งเข้ามาข้อเสนอแนะที่ว่าไม่ตรงปก
ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลมีโครงการที่หาเสียงไว้บางครั้งก็ไม่ทำเลยบางครั้งก็ทำต่างจากที่หาเสียงไว้ซึ่งกกต.ก็ต้องมาดูว่าการที่รัฐบาลทำเพียงบางส่วนของนโยบายหรือไม่ทำเลยหรือไม่ตรงผิดกฎหมายหรือไม่และกฎหมายอนุญาตให้เราทำได้แค่ไหนย้ำว่ากกต.ไม่สามารถทำเกินกว่ากฎหมายได้นายแสวงกล่าวอีกว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่าแหล่งที่มาของเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผิดจากที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะในชั้นการพิจารณาของกกต.จะพิจารณาเพียงการใช้เงินจากที่ใดแหล่งเงินมาจากไหนสิ่งที่ทำอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่แต่เมื่อมีคนมาร้องก็ต้องพิจารณาว่าอำนาจของกกต.กฎหมายให้อำนาจแค่ไหนเมื่อถามว่ากกต.จะส่งความเห็นไปยังรัฐบาลหรือไม่นายแสวงกล่าวว่ากกต.ไม่มีหน้าที่วินิจฉัยหรือให้ความเห็นต้องมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วจะวินิจฉัยไม่สามารถให้ความเห็นก่อนได้สว.วันชัยชคนอคติทักษิณชั้น14ไม่สนความถูกต้องลั่นประเทศกำลังปรองดองสว.วันชัยชคนอคติทักษิณชั้น14ไม่สนความถูกต้องชี้ถ้าเป็นพวกตัวเองไม่ปริปากสักคำแนะปล่อยวางลั่นประเทศกำลังปรองดองสมานฉันท์วันที่21มกราคม2567นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริระบุว่าละกิเลสทั้งสามข้ามเรื่องชั้น14เมื่อคืนไปสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันพระท่านว่าเมื่อเราละโลภโกรธหลงได้ดวงตาก็จะเห็นธรรมเพราะกิเลสทั้งสามเป็นตัวปิดกั้นที่จะทำให้จิตหลุดพ้นทำให้คิดได้ว่าการละความโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอาฆาตมาดร้ายเป็นหนทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตราบใดที่จิตใจยังฝังด้วยความโกรธความเกลียดก็จะมองฝั่งตรงข้ามผิดไปทั้งหมดส่วนคนใดที่เราชอบเรารักก็จะถูกไปทั้งหมดทางพระเรียกว่าอคติซึ่งมีใช่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องแม้จะทำตัวเป็นเจ้าหลักการตะโกนเรียกร้องหาความเป็นธรรมแต่แท้ที่จริงแล้วจิตใจฝังไปด้วยอคติรักก็ว่าดีเกลียดก็ว่าชั่วบ้านเมืองจึงไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งความปรองดองสมานฉันท์ได้ก็เพราะอคติแม้แต่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชั้น14ก็มาจากอคติคือความโกรธความเกลียดความชิงชังที่ฝังอยู่ในกระดูกไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้าหลักการแห่งกระบวนการยุติธรรมคนประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความถูกต้องหรือมีหลักการแต่อย่างใดใครที่เป็นพวกของตัวเองและตัวเองชอบแม้จะทำไม่ถูกต้องผิดหลักการทั้งหมดจะเผด็จการเบ็ดเสร็จไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็เห็นว่าถูกและเห็นว่าใช่ไม่ปริปากสักคำแม้คดีที่ศาลตัดสินเป็นพวกตนและถูกใจก็ว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่พวกตนศาลตัดสินมาไม่ถูกใจก็ว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้มีหลักการอะไรมาจากจิตใจที่โกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายประเภทไม่เผาผีอาฆาตเจ็ดชั่วโคตรพวกนี้ถือเป็นอุปสรรคต่อการปรองดองสมานฉันท์ความรักความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศทั่วโลกเขาเรียกร้องเรื่องนี้เรื่องอื่นเขาถือว่าเป็นเรื่องเล็กประเทศเราเดินมาถึงวันนี้ที่มีประชาธิปไตยจะเต็มใบความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์กำลังจะเกิดขึ้นควรปล่อยวางทำจิตใจให้สงบลดละเลิกกันเสียบ้างสวดมนต์ภาวนาที่วัดไก่เตี้ยก็พอจะช่วยได้นะไม่ต้องไปถึงชั้น14หรอก